ับผมป้อนะครับอ๋อนะคะจากบริษัทออนเนียนนะคะครับก็ตอนนี้ก็มาทำงานให้กับมินิรถลองครับก็คอนเซ็ปต์ก็เป็นแบบรถในอนาคตเป็นยังไงนะครับก็เป็นยังไงทางมินิเขาให้โจทย์มาว่าอีก50ปีเราจะคิดว่ารถมินิจะเป็นยังไงแล้วก็เราก็เลยอยากให้มันมีชีวิตที่มันจริงๆอ่ะก็ให้เราเล่นให้มินิเล่นกับเราเราก็เล่นกับมินิอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยการให้มันแบบเหมือนเคลื่อนไหวได้ครับก็ให้มันเล่นกับเราได้ก็โดยการที่เราเอาจอดรถมินิทั้งหมดนะครับใส่เป็นบูทลงไปให้มันเคลื่อนไหวได้ครับแล้วก็ข้างในก็มีสนามแม่เหล็กอ่ะให้มันเคลื่อนที่แล้วเวลาเคลื่อนที่มันก็จะมีเสียงอ่ะค่ะก็จริงๆแล้วแล้วมันก็จะมีแบบเราก็เล่นกับมันได้แบบเหมือนเป็นแม่เหล็กเล่นใช้เวลาแบบไม่รู้เรื่องเปล่าดูเรื่องใช้เวลาแบบคอนเซ็ปต์เนี่ยใช้เวลาแบบสเก็ตผ่านการสเก็ตมากี่ท่านถึงจะได้มาเป็นแบบก็ระยะเวลาในการคิดก็จริงๆมันมีมาหลายมันต่อเนื่องครับอันนี้เป็นแบบเราได้จดมาเมื่อเดือนที่แล้วก็ให้เวลาเดือนนึงแล้วก็ให้เวลาทำ2อาทิตย์ใช่ค่ะแล้วเราก็คือเริ่มแรกจดก็คือเราอยากให้มันมีชีวิตก่อนแล้วเราก็หาวิธีที่จะทำให้มันมีชีวิตว่ามันมีอะไรบ้างก็ตอนแรกมันจะเริ่มเป็นขนก่อนนะครับให้มันเหมือนขนลุกครับก็เลยคอนเซ็ปต์มันก็เลยชื่อแบบว่าเป็นจักรจี่มินิทิกเกอร์ทิกเกอร์เมนีเหมือนเวลาเราไปแบบสะกิดคนอย่างเงี้ยแล้วมันก็หดล็อกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจากขนก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆครับมาเป็นหมุดมาเป็นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือคนสุดท้ายแล้วตัวแมคานิกข้างในเป็นยังไงเป็นแม่เหล็กเป็นแบบเป็นมอเตอร์ข้างในเป็นมอเตอร์แล้วก็หมุนเหมือนเวลารถเลื่อนมันก็จะแบบเลื่อนเคลื่อนที่ด้วยอันนี้เป็นความรักของบริษัทหรือเปล่าไม่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ